สวัสดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับโอลิมปัส 35DC ด้วยความที่รูปทรงมันดีนะฮะสวยงามแล้วก็รูรับแสงกว้างนะครับที่ 1.7 นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับมันเลยทำให้เป็นที่นิยมนะโอเคนะครับก็ตรงนี้หมุนโฟกัสนะครับตรงนี้หมุนโฟกัสเสร็จตรงปลายตรงนี้ยื่นออกมามากที่สุดนะครับมันไว้ปรับ ISO นะเราปรับไปที่400แล้วกันให้ดูเลขสีขาวนะครับนึกว่า ASA เป็นค่าเก่า ISO ของสมัยก่อนนะโฟกัสตรงนี้ก็เรียบร้อยดีตรงนี้เป็นที่เช็คแบตนะครับต้องกดแรงๆหน่อยนะมันถึงจะขึ้นนะตรงนี้ขึ้นฟรีมอ๋อมีคนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมขึ้นใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันก็กดถ่ายได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่แสงมันน้อยไปแบบนี้นึกว่าให้ดูในช่องมองก็ได้มันจะไปอยู่ในโซนสีแดงนะครับจะมีสเกลข้างล่างนะเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมเอามือบังหน้าเลนส์ก่อนนะอันนี้มันไปอยู่ในโซนสีแดงก็คือมันจะขึ้นฟิล์มต่อไปไม่ได้นะครับถ้ามันอยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยกดตรงนี้มันก็จะเปิดใช่ไหมมันก็ขึ้นฟิล์มได้นี่ดูว่าผมขึ้นฟิล์มแล้วเลื่อนตรงนี้การจับเวลาแล้วก็กดถ่ายนะครับแบบนี้ถ้าแสงมันน้อยไปมันจะเด้งกลับไม่สุดนะครับดูแบบนี้เลยพอดีมาวางตรงนี้เราต้องทำยังไงถ้าแสงมันไม่พอแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับเลื่อนใหม่แล้วก็อันนี้ผมจะหันเข้าไฟและไม่เอาลงไว้ข้างล่างแล้วมันติดอีกถ้ามันแสงมากพอมันก็จะเด้งกลับสุดนะครับแสงไม่พอมันอาจจะเป็นแบบเมื่อกี้นี้หรือว่าอาจจะกดไม่ลงตั้งแต่แรกนะครับในการทำงานก็ครบถ้วนอันนี้เปิดฝาหลังนะใส่ฟิล์มตรงนี้เอาไปฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้นะครับมันก็จะกินฟิล์มเข้าไปนะอันนี้แสงมันไม่พอเราก็ต้องไปหาที่สว่างเพื่อกดถ่ายทิ้งแล้วขึ้นฟิล์มต่อได้นะครับโอเคการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ